มารีเมินถูกชาวเน็ตโยงข่าวนางเอกเรื่องเยอะบอกเสียเวลาชีวิตโดนแซะโดนโยงว่าเป็นนางเอกเรื่องเยอะสำหรับนางเอกสาวมารีเบิร์นเนอร์งานนี้เจ้าตัวเปิดใจถึงเรื่องนี้ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดบอกไม่สนใจเสียเวลาชีวิตกับประเด็นข่าวที่ก่อนหน้านี้มารีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ถูกโยงข่าวเมาส์นางเอกสาวเรื่องเยอะในกองถ่ายก็คอมเมนต์ก็น่าจะติดชื่อประมาณ80คนในวงการได้ก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเหมือนกันเราก็โดนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเนอะก็เป็นเรื่องปกติใครไม่เจอเราจริงก็ไม่ต้องพูดไม่รู้สึกอะไรทั้งนั้นไม่กระทบอะไรทั้งนั้นไม่ได้อ่านเลยค่ะมันเสียเวลาเราเอาเวลาไปทำอะไรที่มีผลต่อชีวิตเราดีกว่าก็ไม่รับรู้และไม่ต้องตั้งรับอะไรด้วยเราก็ทำงานของเรานี่คืออาชีพของเราเราทำละครเราทำ YouTube เราทำงานที่เป็นหน้าที่ของเราเรามาแข่งรถก็คือทุกอย่างมันเป็นหน้าที่เราทำหน้าที่ของเราจบก็คือจบหน้าที่เราแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่มานั่งเอาใจใครที่เราไม่รู้จัก